าคุณเคยเมาไม่รู้เรื่องแล้วอยากกลับบ้านจากผับแถวทองหล่อแต่คุณยังเมาชิบหายและแบตโทรศัพท์ก็ใกล้หมดแถมกระเป๋าตังค์ก็ดันมาหายซะอีกใช่คุณกำลังชิบหายคุณอาจจะต้องการเพื่อนที่พร้อมจะพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งแน่นอนเมื่อหน่วยซีลถึงคราวชิบหายพวกเขาก็ต้องมีเพื่อนมารับเหมือนกันแต่พวกเขาไม่ได้มารับแบบธรรมดาพวกเขามาพร้อมกับเสียงแห่งเสรีภาพของ6ลำกล้องและ50แคลและแน่นอนจึงมีปืนกลเบาทุกรูปแบบที่คุณจะจินตนาการได้พวกเขาจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าและพาพวกเพื่อนๆของเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่คือ SWCC เอาละครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่สบายมานานมากนะครับซึ่งวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับคลิปหน่วยรบนะครับซึ่งไม่ได้ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าเอามาคั่นกับคลิปโหลดเอาของผมนะครับพอดีโหลดเอาเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ไงก็ตามวันนี้เราจะมาพูดถึง SWCC นะครับ SWCC หรือ Sweep ย่อมาจาก Special Warfare Combatant Craft Crewman นะครับหรือภาษาไทยเนี่ยคือพลประจำยานลำน้ำสงครามพิเศษนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United States Naval Special Warfare Command หรือ NAVS Spec Warcom นะครับหรือว่ากองบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operation Command หรือ USOCOM นะครับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับร่ายหรือคำขวัญ นะครับ On Time On Target Never Quit คือมาตรงเวลายิงตรงเป้าหมายไม่มีวันเลิกลาหมายถึงหน่วยปฏิบัติการนี้จะมีหน้าที่ปฏิบัติการซัพพอร์ตหน่วย Navy SEAL ของกองทัพเรือโดยการมารับ Navy SEAL ออกจากพื้นที่นั่นเองนะครับแผนผังองค์กรนะครับหน่วย Sweep นะครับอยู่ใน Naval Special Warfare Group 4นะครับซึ่งจะประกอบด้วย3ทีมนะครับได้แก่ Special Boat Team 12นะครับมีกองบัญชาการอยู่ที่ Naval Amphibian Base Coronado California นะครับSpecial Boat Team 20นะครับมีกองประชาการอยู่ที่ Naval Amphibian Base Little Creek Virginia นะครับและสุดท้ายนะครับ Special Boat Team 22นะครับมีกองประชาการอยู่ที่ George C. Stennis Special Center Mississippi นะครับซึ่งทั้ง3ทีมนี้นะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับและพวกเขานะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการได้ทั่วโลกโดยกำลังพลของทั้งหน่วยจะอยู่ที่ประมาณ700นายนะครับSpecial Warfare Combatant Craft Crewman หรือ SWCC นะครับแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือหน่วยพลรบประจำเรือสงครามพิเศษนะครับซึ่งผมจะเรียกเขาว่า Sweep นะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสหรัฐอเมริกานะครับโดยทีมปฏิบัติการช่วยเหลือและซัพพอร์ตนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ซัพพอร์ตหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือนั่นก็คือ Navy SEAL นั่นเองรวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์การถอนตัวฉุกเฉินรวมถึงการถล่มเป้าหมายอีกด้วยSWCC นะครับคือหนึ่งในชุดสนับสนุนปฏิบัติการทางน้ำขั้นสูงนะครับโดยภารกิจของพวกเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Air Assault การสั่งโจมตีทางอากาศ Airborne Force ส่งทางอากาศ Amphibian Reconnaissance การลาดตระเวนสะเทือนน้ำสะเทือนบก Amphibian Warfare สงครามสะเทือนน้ำสะเทือนบก Bomb Disposal การกำจัดและทำลายวัตถุระเบิด Clandestine Operation ปฏิบัติการลับ Close Quarter Combat CQCการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการใช้มือเปล่าหรือทำให้ศัตรูน็อก Close Quarter Battle CQB การต่อสู้ระยะประชิดโดยการใช้อาวุธปืน Cold Weather Warfare สงครามในภูมิประเทศที่เป็นหิมะ Counter Insurgency การต่อต้านความไม่สงบ Counter Terrorism การต่อต้านการก่อการร้ายสากล Desert Warfare สงครามในภูมิประเทศที่เป็นทะเลทราย Direct Action ปฏิบัติการโดยตรง Fire Supportการยิงสนับสนุน Jungle Warfare สงครามในภูมิประเทศที่เป็นป่า Operate and Maintain Special High-Tech Vessel and Equipment of Navy SEAL and Other Special Operation การดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์สำหรับ Navy SEAL และการปฏิบัติการอื่นๆ Raiding การจู่โจม Riverine Warfare สงครามในภูมิประเทศที่เป็นแม่น้ำ Reconnaissance การลาดตระเวนSpecial Operation การปฏิบัติการพิเศษ Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษ Tactical Combat Casualty Care หรือ TCC การดูแลผู้บาดเจ็บในการรบทางยุทธวิธี Unconventional Warfare สงครามนอกแบบ Underwater Demolition การรื้อถอนและทำลายใต้น้ำ Visit Board Search and Seizure VBSS การเข้าตรวจค้นและทำลายเรือต้องสงสัย
SWCC นะครับมีหน้าที่ควบคุมเรือสงครามพิเศษที่ติดตั้งอาวุธหนักนะครับที่เรียกว่า Special Warfare Combatant Craft นะครับเพื่อสนับสนุนเป็นการทางน้ำซึ่งเขาจะได้160 ซอกรมอากาศยานเป็นหน่วยการพิเศษที่160นะครับหรือ Night Stalker ในการเข้ามาช่วยเหลือในด้านการขนส่งเรือติดอาวุธหนักของ SWCC นะครับโดยใช้สลิงเกี่ยวกับเรือและเฮลิคอปเตอร์ CH-47 Chinook นะครับเพื่อบินไปส่งตามสถานที่ปฏิบัติภารกิจและการรับกลับนะครับโดยสวีปนะครับจะใช้เรืออยู่3ประเภทหลักๆนะครับนั่นก็คือ Special Operation Craft Riverine นะครับหรือ SOC R นั่นก็คือเรือสำหรับการปฏิบัติภารกิจในแม่น้ำนะครับต่อไปนะครับ Mark 5 Special Operation Craft นะครับหรือเรือสำหรับปฏิบัติการตามแนวชายฝั่งนะครับและสุดท้ายนะครับ Richard Hall Inflatable Boat นะครับหรือเรือยาวสำหรับปฏิบัติการทางทะเลนะครับผมโดยเรือทั้ง3ประเภทนี้นะครับจะถูกขนส่งโดยเครื่องบินลำเลียงหรือไม่ก็ขนส่งแบบ Air Lift นะครับการขนส่งทางอากาศนะครับโดยเราจะมาอธิบายรายละเอียดของเรือ3ประเภทนี้กันแบบคร่าวๆนะครับผมเรือสงครามพิเศษปฏิบัติการทางแม่น้ำหรือ SOC R นะครับเป็นเรือชนิดพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับภารกิจ Enfield และ Exfield นะครับมักใช้ในแม่น้ำและริมชายฝั่งเป็นหลักนะครับโดยตัวเรือนะครับมีความยาวตลอดลำประมาณ10เมตรนะครับประกอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถขนส่งโดยเครื่องบินลำเลียง C-130หรือการขนส่งโดยการยกจากเครื่อง CH-47 Chinook ที่สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยจะมีการติดตั้งอาวุธไว้รอบลำนะครับซึ่งอาวุธที่ติดตั้งพื้นฐานเนี่ยจะมีดังนี้นะครับก็คือปืนกล GAU-17 มินิกัน2กระบอกนะครับซึ่งจะติดตั้งทางด้านซ้ายและขวาของหัวเรือนะครับปืนกลหนัก M2 Browning นะครับจะติดตั้งไว้ทางท้ายตัวเรือนะครับและปืนกล M240 Machine Gun ที่ติดตั้งอยู่บนกราบซ้ายและกราบขวาของเรือนะครับแต่บางกรณีจะมีการสลับอาวุธมาใช้เช่นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ Mark 19ที่ติดตั้งอยู่ทางกราบซ้ายและขวาของเรือนะครับซึ่งต้องแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าโดยตำแหน่งของอาวุธและอุปกรณ์นะครับจะมีการสับเปลี่ยนไปตามการใช้งานของรูปแบบของภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีการฟิกตายตัวนะครับว่าอาวุธหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นจะอยู่เฉพาะตรงไหนนะครับซึ่งแน่นอนในกรณีการปะทะด้านหัวเรือนะครับจะเป็นด้านที่ต้องเจอกับศัตรูก่อนนะครับโดยจะมีปืนกล GAU-17 มินิกันยิงเปิดนะครับทำให้ข้าศึกชะงักนะครับด้วยอัตราการยิง 2,000 ถึง 6,000 นัดต่อนาทีเลยนะครับและวิสัยการยิงที่ไกลนะครับรวมถึงช่วงกาบซ้ายและกาบขวานะครับจะมีการยิงกดจากปืน M240 Machine Gun นะครับหรือเครื่องยิงลูกระเบิดจาก Mark 19นะครับที่มีวิสัยการทำลายเป็นวงกว้างนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าศัตรูคิดจะไล่ล่าตามนะครับก็จะเจอกับปืนกลหนัก M2 Browningที่มีระยะการยิงและอำนาจการทำลายล้างที่สูงมากนะครับซึ่งถ้าปืนกระบอกใดขัดลำหรือมีปัญหานะครับผู้ปฏิบัติการ SWCC นะครับก็จะหยิบปืนไรเฟิลจู่โจมขึ้นมายิงสกัดทันทีนะครับโดยเรือ SOC R นะครับเปรียบได้กับว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์กันชิปที่อยู่ในลำน้ำเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรือประเภทนี้นะครับจะมีเฉพาะในทีม Special Boat Team 22เท่านั้นนะครับผมเรือสำหรับปฏิบัติการตามแนวชายฝั่ง Mark 5นะครับเป็นเรือที่ใช้ปฏิบัติการทางทะเลหรือภูมิประเทศที่เป็นแนวชายฝั่งนะครับเป็นเรือที่เหมาะสำหรับการลาดตระเวนหรือปฏิบัติการยับยั้งการขนส่งยาเสพติดหรือการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายทางทะเลนะครับและทางด้านท้ายนะครับจะมีการติดตั้งแฮชโรงเก็บสำหรับเรือยางขนาดเล็ก CRRU นะครับและเรือนะครับมีการติดตั้งปืนกล GAU-17 มินิกันปืนกลหนัก M2 Browning เครื่องยิงระเบิด Mark 19นะครับและสุดท้ายนะครับเรือยางสำหรับปฏิบัติการทางทะเล RHIB หรือ RIB นะครับซึ่งย่อมาจาก Richard Hall Inflatable Boat นะครับซึ่งเรือประเภทนี้นะครับจะเป็นเรือยางที่ใช้ปฏิบัติการซึ่งสามารถหักเลี้ยวในวงแคบได้นะครับเช่นแล่นในพื้นที่แม่น้ำคับแคบหรือเทียบเรือพลเรือนแล้วบุกขึ้นเรือเพื่อทำการตรวจค้นนะครับตัวเรือทำมาจากพลาสติกใยแก้วซึ่งจะมีความทนทานและน้ำหนักเบานะครับความสามารถพิเศษของ RIB นะครับคือสามารถดรอปจากเครื่องบินลำเลียงอย่างเครื่อง C-130 หรือ C-17 ลงสู่ทะเลได้นะครับโดยการส่งเรือติดร่มชูชีพล่อนลงไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับผู้ปฏิบัติการ SWCC จะทำการโดดร่มตามลงไปทีหลังนะครับมาเข้าสู่การฝึกกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าหน่วย Navy SEAL หรือ SWCC นะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายกันออกมากๆเลยนะครับโดยหลักสูตรจะแตกต่างกันแต่สถานที่การฝึกจะอยู่ที่เดียวกันนะครับนั่นก็คือโคโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนที่จะสามารถสมัครเป็น SWCC นะครับจะต้องผ่านการทดสอบและอายุไม่เกิน30ปีนะครับอย่างน้อยต้องจบมัธยมปลายและผ่านการทดสอบร่างกายดังนี้ว่ายน้ํา500หลาภายในเวลา13นาทีวิดพื้น50ครั้งภายในเวลา2นาทีซิทอัพ50ครั้งภายในเวลา2นาทีดึงข้อ6ครั้งไม่มีการจับเวลาวิ่ง 1.5 ไมล์ภายใน12นาที
ซึ่งการคัดเลือกหน่วย SBCC ในสมัยก่อนนะครับจะมีการรับบุคลากรภายในกองทัพเรือเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปิดรับเด็กที่เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายหรือไม่เคยไปทหารมาก่อนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SBCC นะครับซึ่งพวกเขานะครับจะต้องเจอกับการฝึกอบรมดังนี้นะครับ SWCC Training จะใช้เวลาฝึก37สัปดาห์แบ่งได้เป็น4สเตจสเตจที่1 Naval Special Warfare Preparatory School สเตจที่2 Naval Special Warfare Orientation สเตจที่3 Basic Crewman Selection สเตจที่4 Crewman Qualification Training CQTมาที่สเต็ปแรกกันก่อนนะครับ Naval Special Warfare Preparatory School นะครับซึ่งก็คือโรงเรียนเตรียมสงครามพิเศษทางเรือนะครับ Naval Special PEP หรือว่า BUT หรือ PEP ก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่ Great Lake รัฐอิลลินอยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะมีระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายของผู้สมัคร SWCC นะครับผู้สมัครส่วนใหญ่นะครับจะลาออกประมาณช่วง3สัปดาห์แรกนะครับเนื่องจากหลักสูตรเนี่ยมีความเข้มงวดและโหดเหี้ยมเท่ากับหน่วยซีลเลยทีเดียวนะครับสเต็ปที่2นะครับ Naval Special Warfare Orientation นะครับหรือ SWO นะครับฝึกที่ Naval Amphibian Base Coronado รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับระยะเวลาฝึก2สัปดาห์นะครับเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับร่างกายแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SWCC นะครับสเต็ปที่3นะครับ Basic Crewman Selection นะครับหรือ BCS นะครับเป็นหลักสูตรการคัดเลือกพื้นฐานของ SWCC ที่ Naval Amphibian Base Coronado รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจะใช้เวลาฝึกอยู่ที่ประมาณ 5-7 สัปดาห์นะครับเป็นการฝึกพัฒนาและประเมินผู้สมัคร SWCC ในด้านการปรับร่างกายความสามารถทางด้านการว่ายน้ำการทำงานเป็นทีมและความอดทนต่อสภาวะที่กดดันจากครูฝึกนะครับและสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่4 Crewman Qualification Training นะครับหรือ CQT นะครับฝึกที่ Naval Special Warfare Training Center นะครับที่ Coronado รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและเวลาการฝึกคือ 15-21 สัปดาห์นะครับในการฝึกอบรมจะมีการคัดเลือกผู้สมัคร SWCC ในด้านการใช้อาวุธขั้นพื้นฐานการดูแลผู้บาดเจ็บและยุทธวิธีหน่วยฐานขนาดเล็กนะครับ CQT จะแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับนั่นก็คือขั้นพื้นฐานและขั้นสูงนะครับขั้นพื้นฐานผู้สมัครจะรับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้อาวุธขนาดเล็กอาวุธหนักทักษะการต่อสู้ขั้นพื้นฐาน Combat Skill และทักษะวิศวกรรมขั้นสูงผู้สมัครจะรับการฝึกอบรมด้านการสื่อสารทักษะการปฐมพยาบาลทางทหาร TTPC การวางแผนภารกิจและการทดสอบการยิงปืนกลจริงบนเรือผู้สมัครได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการบรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจและกฎการปะทะกับข้าศึกและต่อไปจะเป็นการฝึกทักษะอื่นๆของ SWCC นะครับ 5. Survive, Evade, Resist and Escape หรือ SEER นะครับและสุดท้ายนะครับ Jump School โรงเรียนพลล่มกองทัพบก Basic Paratrooper หลักสูตรการโดดร่มหลากหลายรูปแบบทั้ง Static Line, Airborne, HAHO และ HALO เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับ SWEEP หรือ SWCC นะครับพวกเขาคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตและกระบวนการถอนตัวของหน่วยรบพิเศษอย่างหน่วย Navy SEAL นะครับและพวกเขาเนี่ยจะเป็นการมาช่วยจากทางน้ำเท่านั้นนะครับรวมถึงการปฏิบัติการพิเศษอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับฟังกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าหน่วย SWCC เนี่ยเป็นหน่วยที่ซัพพอร์ตหน่วยซิลเป็นหลักเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าภารกิจของหน่วยซิลเนี่ยเป็นความลับเพราะฉะนั้นภารกิจของ SWCC เนี่ยก็เป็นความลับเช่นกันนะครับจึงทำให้วันนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะหาปฏิบัติการหรือวีรกรรมของ SWCC มาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเอามากๆเลยครับและนั่นก็คือประวัติของ SWCC นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปSWCC ตัวนี้นะครับก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับแล้วก็คนละคอมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปหน้าๆต่อไปด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างว่าต้องการจะดูอะไรต่อไปนะครับทางผมกับทางทีมงานเนี่ยก็จะพยายามหาให้เพื่อนๆได้รับชมกันจนได้เลยนะครับผมเอาละครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ